สวัสดีครับผมไอ้บ่าหมงกับรายการบ้านนอกซิตี้มารายงานตัวครับผมวันนี้ก็บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับช่วงนี้บ่ใครได้ออกบ้านไปไหนเลยครับอยู่กับบ้านตอนมากันรับเนี่ยสบายเต้เนาะคนขี้ข้านี่ วันนี้ผมก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรทำก็เลยหาอะไรทำเล่นไปเรื่อยเปื่อยครับยังจำได้ไหมครับว่าเมื่อสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยเราอย่างรุ่นผมเนี่ย หาของเล่นได้ยากมากเลยอยากจะเล่นอะไรก็ไปซื้อก็ไม่ได้ไม่มีตังค์พ่อแม่ก็ไม่ให้ตังค์เนาะอยากถ้าเราอยากจะเล่นอะไรเราก็ต้องทำเองสร้างเองส่วนมากก็ทำมาจากพวกไม้นุ่นกะลามะพร้าวไอ้กล้วยอะไรเงี้ย แล้วสมัยเมื่อก่อนก็ไม่มีโซเชียลให้เราเล่นเนาะเราก็ศึกษาหาข้อมูลในการทำของเล่นแต่ละอย่างก็ค่อนข้างจะลำบากแต่สมัยเนี้ยมันง่ายมากเลยแตกต่างกันเยอะเดี๋ยวไม่พูดพลาดมาเบงแล้วไปดูดีกว่าว่าวันนี้ผมจะทำอะไรเล่นเขาว่าอะไรนะประมาณนี้ว่าเวลาเราใกล้แก่แล้วอะเราก็จะกลับไปเป็นเด็กอีกผมก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมเริ่มจะกลับไปเป็นเด็กละไปฟอนครับว่าผมจะเล่นอย่างวันนี้ไปครับ